เมื่อคืนนี้2:30นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้รับแจ้งเหตุนะครับหลังคากันศาสตร์อาคารพาณิชย์นะครับ3ชั้นถล่มทับรถเสียหายเป็น10คันเสาไฟฟ้าหักอีก2ต้นเพราะว่าที่นนทบุรีเมื่อค่ำวานนี้เหมือนกับเจอลมพายุนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะฝนตกหนักมากนะฮะที่นนทบุรีนะฮะรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายนะฮะเห็นไหมเวลา2:24นะไม่ใช่6 โมงอันนี้ตอนเย็นอันนี้ตอนเย็น6:10ตอนเย็นนี่แล้วก็ไฟฟ้าดับด้วยหลังคาถล่มนะฮะได้รับผลกระทบนะฮะต้องเร่งปั่นไฟสำรองนะฮะโดยเฉพาะตรงโรงพยาบาลพระนางเกล้าฮะยังไงก็ต้องมีไฟนะครับนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะครับนายสมนึกธนเดชากุลแล้วก็รองนายกนะครับพร้อมชุดปฏิบัติการฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ข้างโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะฮะตำบลบางกระสออำเภอเมืองนะฮะก็อันนี้ก็รถมาสด้านะฮะถูกหลังคาสังกะสีร่วงลงมาหล่นทับเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าเกี่ยวรถจนเสียหายหลายคันนะฮะแล้วก็มีรถจอดอยู่ในบริเวณนั้นเป็น10คันแล้วร้านค้า 2-3 ร้านถูกหลังคาถล่มบริเวณหน้าร้านพังเสียหายนะฮะก็เนื่องจากว่ามีฝนตกลงมานานกว่า 3-4 ชั่วโมงนะครับรองนายกเทศมนตรีคุณอภิวัตรเพชรเรืองก็จากการตรวจสอบนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นมันมาจากฝนพายุนะครับทำให้กันสาบริเวณข้างโรงพยาบาลที่ติดกับร้านค้าเนี่ยเกิดถล่มลงมาฮะแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะก็สืบเนื่องมาจากฝนตกนะครับอาจจะมีพายุเข้ามาประกอบด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นส่วนที่เขาต่อเติมเป็นกันสาดนะครับโดยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับแล้วก็ไม่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องนะครับก็เลยส่งผลให้ลมอาจจะหอบขึ้นไปนะครับแล้วก็พังลงมาครับในส่วนตรงนี้จะมีการดำเนินการกับการก่อสร้างไหมครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกใบครับออกใบคำสั่งขอคำสั่งดำเนินคดีนะครับแล้วก็ต้องให้เขาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นรถที่จอดอยู่นะครับทุกคันนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ของการไฟฟ้าด้วยครับเบื้องต้นนี้มีรถเสียหายกี่คันครับที่ผมเห็นประมาณ4-5คันนะครับประมาณ4-5คันแล้วก็ผู้บาดเจ็บมีไหมครับไม่มีครับไม่มีผู้บาดเจ็บครับตรวจสอบแล้วเป็นการต่อเติมที่ไม่ได้แจ้งเทศบาลใช่ไหมครับใช่ครับต่อเติมโดยการผิดกฎหมายนะครับนี่ท่านรองนายกเทศมนตรีนะฮะคุณอภิวัตรเพชรเรืองนะฮะนนทบุรีฮะภาคกลางหลายจังหวัดก็เตรียมตัวรับน้ำจากทางเหนือเหมือนกันนะฮะใช่แล้วก็ยังมีฝนตกลงมาอีกดูเนี่ยโอ้โหนะฮะกรุงเทพเราก็ไม่เห็นแดดเลยนะฮะครึ้มๆตลอดฟ้าปิดตลอดใช่ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราจะไปที่ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณพดุงศิลป์ศรีชโยนะฮะกลับไปที่แม่สายอีกครั้งหนึ่งครับนี่ปักหลักอยู่มา 2-3 วันแล้วนะครับเราไปที่คุณพดุงศิลป์นะครับขอบคุณครับพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันอีกครั้งหนึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่วิกฤตอีกจุดหนึ่งผมอยู่ตรงบริเวณบ้านชุมชนไม้ลุงขนลุงไม้ขนหรือไม้ลุงขนผมไม่แน่ใจนะฮะจุดนี้คือไม้ลุงขนซึ่งเป็นจุดที่หนักอีกจุดหนึ่งของน้ำท่วมครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตลอดแนวความยาวเนี่ยไปจนถึงชุมชนบ้านไม้ลุงขนเนี่ยเป็นชุมชนที่ติดกับบ้านเหมืองแดงที่ผมไปสำรวจมาเมื่อวานนี้ครับตลอดระยะทางความยาวกว่า3กิโลเมตรน้ำยังคงท่วมสูงนะครับคือพื้นตรงนี้ค่อยๆจะสโลปลงไปนะปากซอยเนี่ยอาจจะเป็นที่ราบที่เป็นพื้นที่เนินนะฮะแต่ในเมื่อเข้าไปลึกๆเรื่อยๆเนี่ยน้ำจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านเนี่ยมากที่สุดครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะไกลๆออกไปน้ำลึกเรื่อยๆจนถึงหัวเข่า
ลึกเข้าไปอาจจะถึงเอวนะส่วนบริเวณต้นปากซอยเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วนะฮะพี่น้องประชาชนบางส่วนก็ได้เข้ามาสำรวจทรัพย์สินเสียหายต่างๆของตนเองนะฮะบางส่วนก็เริ่มวิทน้ำให้ออกจากพื้นที่ภายในบ้านนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือพื้นที่บ้านลุงไม้ขนนะครับซึ่งเป็นจุดที่หนักอีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ยจุดที่ยังวิกฤตจุดที่ยังหนักจุดที่ยังน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยวแรงนั่นก็คือบ้านลุงไม้ขนบ้านเกาะทรายและบ้านเหมืองแดงครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่คืออาจจะเป็นอยู่ในช่วงต้นซอยอยู่นะครับพี่น้องประชาชนก็เข้าไปสำรวจความเสียหายนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างทรัพย์สินตรงไหนมีความเสียหายบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับคุณพี่ครับเชิญฮะเชิญฮะนิดเดียวครับนิดเดียวนี่ก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดถนนเลยสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับบ้านข้างในเสียหายเยอะไหมก็เยอะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เตอไปหมดเลยครับไม่มีอะไรที่จะใช้ได้เลยครับผมตรงนี้คือที่เป็นกองขยะนี่คือของบ้านคุณพี่เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับรวมกันด้วยหลายบ้านครับผมกองไว้ที่นี่ครับเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าตอนที่น้ำมานี่โอ้โหมันรุนแรงและเชี่ยวแรงแค่ไหนมันมาแบบไม่รู้ตัวครับผมมันมาทีเดียวเลยฮะช่วงวันที่ประมาณวันที่10 11เนาะมันมาขึ้นมาทีนี้มันมาเลยฮะเอาไม่ได้เลยฮะคือเรียกได้ว่าเก็บของอะไรไม่ทันสักอย่างเดียวเลยได้เป็นบางส่วนละเรารู้เก็บเป็นบางส่วนแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้นะครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับผมประกอบอาชีพอะไรครับคุณพี่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวครับครับธุรกิจตัวเปิดอยู่ที่ดอยวาวครับผมโอเคตรงนี้คือเรียกได้ว่าทรัพย์สินทุกอย่างที่ใช้การอะไรไม่ได้แล้วเนอะครับผมเป็นบางส่วนนะบางส่วนก็ดีอยู่บางส่วนก็ส่วนมากก็ใช้ไม่ได้แล้วครับพวกครัวเรือนอะไรพวกนี้ก็เสียหายหมดแล้วครับผมมันท่วมถึงตรงไหนของในบ้านนะเอวครับผมเอวครับครับผมแต่ก็คือพังเสียหายหมดครับผมโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบพระคุณมากครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนเล็กน้อยจากชาวบ้านลุงไม้ขนนะครับเดี๋ยวจะอาจจะนี่ฮะดูรถโมไซค์ยังเข้าไปได้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ถึงช่วงไหนแล้วก็จะเกิดดับแล้วนี่ฮะภาพสดๆนี่คือดับแล้วคุณผู้ชมยังลุยมาอยู่นี่ดับเรียบร้อยแล้วเข็นแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเพราะข้างในเนี่ยลึกบางจุดก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็ลึกกว่านี้นะคุณผู้ชมสำหรับเส้นทางบ้านลุงไม้ขนแล้วก็เข้าไปยังต่อเนื่องยังบ้านไม้ลุงขนขออภัยคุณผู้ชมครับบ้านไม้ลุงขนต่อเนื่องเข้าไปยังบ้านเหมืองแดงเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่รถสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพเรือนะครับใช้เป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปจนถึงบ้านเหมืองแดงซึ่งตรงจุดนี้ด้วยพื้นที่ของถนนซึ่งมีความกว้างเนื่องจากว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยเป็นรถขนาดใหญ่นะครับแต่ก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านบางส่วนนะครับว่าการเข้ามาช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยเฉพาะรถใหญ่ๆเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ากระแสคลื่นแรงจากที่รถขนาดใหญ่แล่นผ่านเนี่ยอาจจะทำให้คลื่นเนี่ยไปซัดประตูแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนเสียหายนะครับซึ่งชาวบ้านบางส่วนก็สะท้อนมาว่าอยากจะให้ขับรถขนาดใหญ่เวลาเข้าพื้นที่น้ำท่วมสูงอย่างให้ช้าลงกว่าเดิมนิดนึงผมยังคงอยู่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักประมาณ 11:00 น.เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมน้ำท่วมในอำเภอแม่สายแห่งนี้จะไปติดตามบรรยากาศคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับนี่ฮะคุณปรุงศิลป์นะฮะครับจากบ้านไม้ลุงขนนะฮะบ้านไม้ลุงขนบ้านไม้ลุงขนนะฮะอยู่ที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายมีหลายหมู่ฮะมีหลายหมู่บ้านนะฮะก็น้องอายุ3เดือนเนี่ยที่ถูกช่วยมาเมื่อเช้ามืดเมื่อวานเนี้ยตอน 4:00 เนี่ยก็มาจากชุมชนบ้านไม้ลุงขนอยู่ที่ซอย4นะฮะบ้านไม้ลุงขนนะฮะคุณปรุงศิลป์จะสับสนมากเดี๋ยวลุงไม้ขนบ้างนี่ต้องใส่น้ำเข้าหูนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ